สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสบายๆของทุกท่านนะครับมาเจอกันตามนัดหมายนะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขกันแล้วก็วันก่อนเราคุยเรื่องกฎแรงดึงดูดตรงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแต่มาเกี่ยวข้องกับงานของเราโดยตรงครับงานพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านคิดว่ามันเป็นความเชื่อหลายท่านที่ไม่เชื่อก็ว่างมงายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ใครจะมองว่าไร้สาระไร้ประโยชน์แต่ว่าในเรื่องของแก่นแท้ของพิธีกรรมเนี่ยมีมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีท้องถิ่นของคนในยุคโบราณนะครับก็มีสัตนพิธีต่างๆที่โอ้บางพิธีนี่มีมาเป็นร้อยๆปีนะครับนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อการที่มีการปฏิบัติการต่อกันมาอย่างพิธีแห่นางแมวนี่ก็เป็นความเชื่อนะเชื่อว่าไปขอฝนนำแมวนำอะไรไปแห่กันนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นความเชื่อเป็นพิธีที่เขาทำเพื่อที่จะขอให้ฝนตกตามตกต้องตามฤดูกาลนะครับอย่างเมื่อวานผมบอกไปนะครับเรื่องของความหมายของพิธีกรรมก็คือกรรมคือการกระทำพิธีก็คือมาจากการแปลงคำว่าวิธีการนั่นแหละนะครับก็คือการกระทำที่เป็นรูปแบบเป็นวิธีการเป็นพิธีการต่างๆโดยกลุ่มของคนที่มีความเชื่อนั้นๆ นะครับอย่างถ้าใครมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการบวงสรวงการรวมตัวกันเพื่อไหว้นะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็ขอพรองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่รัศมีพระแม่กาลีนะครับก็อย่างปีหนึ่งทุกๆปีเลยผมก็เคยไปนะครับที่วัดแขกนะครับที่เขาจะมีวันหลักๆของเขาที่เขาเรียกนะครับก็อันนี้ก็หลายท่านที่เป็นสายพระแม่หรือสายมูก็จะไปตั้งซุ้มแล้วก็ตั้งจุดเพื่อที่จะรอรับขบวนแห่กันต่างๆนะครับกฎแรงดึงดูดในเรื่องของพิธีกรรมเมื่อวานผมก็พูดถึงการสวดมนต์นะครับอย่างเนี้ยด้านหลังถ้าท่านจะเห็นนะครับก็จะมีเสียงนะครับของสองมุมเนี่ยเสียงด้านหลังนี่จะเป็นเสียงของพระราหูนะครับแล้วก็จะมีองค์ปู่ฤาษีแล้วก็ในนี้ก็ยังมีองค์เสียงของปู่ฤาษีต่างๆงั้นเวลาที่เราตั้งจิตขอพรเราขอซ้ำๆกับองค์พระราหูกับองค์ปู่ฤาษีหรือแม้แต่องค์พระนารายณ์องค์พระศิวะเนี่ยเราก็ใช้การตั้งจิตอธิษฐานขอพรคือกดแรงดึงดูดเหมือนกันนะถ้าเราไหว้ท่านทุกวันขอท่านทุกวันนะครับแล้วถ้าเกิดความสำเร็จสมหวังนะเพราะว่าเวลาเราขอเราก็ต้องขอแต่สิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับกดแรงดึงดูดที่เราพูดไปเมื่อ2วันก่อนก็บอกแล้วว่าขอให้เราคิดบวกคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลคิดแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วมันนะครับจะคือความสำเร็จนะใช่หลักการก็คือมันเป็นคู่เป็นการดึงดูดเข้าหากันถ้าเราคิดสิ่งที่ดีมันก็จะเข้ามาหาสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับงั้นพิธีกรรมในหลักการที่เราไปเรียนมาเพื่อจะนำมาแก้ไขช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณมีหลายศาสตร์หลายอย่างของอาจารย์โอ๋นี่ผมก็เคยให้ไปทำพิธีกรรมหลายอย่างนะครับลองยกตัวอย่างหรือเล่าเรื่องกันเอายกตัวอย่างเมื่อวานก็แล้วกันนะคะอาจารย์คือทุกวันพฤหัสเนี่ยนะคะทางอาจารย์ชาแล้วก็ทีมงานก็รับไหว้บูชาทำสังฆทานให้แก่ทุกท่านที่สนใจไหว้พระพฤหัสนะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสุภเคราะห์อำนวยผลโชคลาภแล้วก็ความสงบสุขต่างๆให้แก่เจ้าชะตาที่สนใจนะคะที่เริ่มใสศรัทธาแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันไปถวายสังฆทานทางอาจารย์ก็จะมีเทียนค่ะเทียนเท่าอายุของท่านแล้วก็บวกด้วย9ทีนี้วิธีทำเทียนก็ต้องเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะฮะโดยเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เรียกว่าอัครวิธีบูชาครูบาอาจารย์เสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาให้ท่านค่ะก็พอเสร็จแล้วก็เราก็จะนำไปถวายพระถวายสังฆทานเสร็จ
ก็จะกลับมาจุดเทียนเปิดชะตาให้ท่านทุกคนนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีก็อันนี้ก็อยู่พูดไปมันก็ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยมันจริงๆพอเราไม่พูดหัวข้อนี้หลายคนก็อาจจะนึกไม่ถึงก็คือเราดึงดูดเราขอเราในสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับท่านทุกวันพุธเนี่ยทุกวันพุธตอนค่ำๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเคยจัดดึกๆแล้วบางทีหลายท่านอยากมาร่วมไม่ได้เราก็จะจัดช่วงเย็นถึงค่ำคาบเกี่ยวเวลาพระราหูนะครับเราก็มีการขอพรเราถึงบอกไงว่ามีหลายท่านส่งมาซ้ำๆแล้วถ้าเขาสำเร็จเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะเขาก็ขอรายชื่อคนอื่นมาอีกอันนี้เราถือว่ามันเป็นกฎแรงดึงดูดที่เราไม่ต้องไปเรียนหรือไม่ต้องไปอ่านของฝรั่งอันนี้ของเราทำแบบไทยๆเลยพิธีกรรมเราทุกวันพุธเราทำพฤหัสเราทำวันเสาร์เราทำองค์เทพสามองค์เนี่ยเอาเด่นๆเลยพระราหูทุกวันพุธเนี่ยเรื่องโชคลาภพระฤหัสเนี่ยเรื่องความสำเร็จเรื่องสติปัญญาพระเสาร์เนี่ยเรื่องของความทุกข์นะครับเรื่องของปัญหาอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ในนี้ถ้าเราขอซ้ำๆขอพรซ้ำๆตั้งจิตซ้ำๆว่าขอให้เราไม่มีปัญหานะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มีก็ขอให้หมดไปขอให้มันผ่านพ้นไปขอให้เรามีสติปัญญาที่ดีขอให้เรามีความสำเร็จสำเร็จขอให้เรามีโชคลาภเงินทองนี่เราคิดซ้ำๆบอกซ้ำๆขอซ้ำๆเนี่ยเราก็ถามว่าเราก็เอายึดหลักของแรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดนี่แหละเพื่อมาให้ทุกท่านที่ส่งรายชื่อมาตั้งจิตมามีความเชื่อความศรัทธาเข้ามาเนี่ยจะได้เกิดสิ่งดีๆกลับไปนะครับทีนี้มันก็อยู่ในหมวดของที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของเราดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นพิธีกรรมในสิ่งที่ดีนะคะเป็นพลังเสริมพลังให้ทุกท่านครับก็ฉะนั้นรายการเราแม้แต่ตัวเลขเราเนี่ยหลายท่านก็เข้าใจนะมีเลขนำโชคจากราศีของผมเนี่ยมีคนจะเข้ามาดูเลขอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกอ้าวรายการตัวเลขมาพูดเรื่องอื่นผมก็เลยจะเน้นตัวเลขไปเยอะๆส่วนในช่วงอื่นๆเนี่ยแต่ละวันเราก็จะแชร์เรื่องของพวกนี้กันเพราะว่าใจผมคิดนะว่าการที่เราจะถูกเลขมีโชคมีเงินเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรื่องโชคหรือว่าเรื่องของการที่เราจะไปเสี่ยงโชคอย่างเดียวมันต้องประกอบด้วยอย่างอื่นด้วยนะครับเรื่องของการทำบุญเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องของการให้เรื่องของการที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่ตรงนี้มันมีส่วนประกอบดังนั้นเราก็เลยต้องมาพูดเรื่องของการที่เรามีการมาไหว้ขอพรมีการตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคมีลาภไม่งั้นเราก็เหมือนคนอื่นๆแล้วก็พูดแต่โชคพูดแต่เลขพูดแต่เลขไม่เข้าก็สู้กันใหม่นะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่หลายท่านก็สนใจตัวเลขถ้าท่านที่ไม่ได้ชมเมื่อวานเรามาสรุปตัวเลขกันอีกทีครับอาจารย์โอค่ะคือวันที่1พฤศจิกานะฮะอาจารย์ให้เด่น2แล้วก็9นะฮะส่วนรองนี่ก็มี58นะฮะเลขเจาะที่แต่ท่านสามารถนำเด่นและรองเนี่ยไปผสมกับเลขที่ท่านสนใจได้นะฮะแต่อาจารย์เนี่ยให้ไว้เจาะคือ90 96 31 42ค่ะนี่คืองวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับค่ะแล้วก็เลขเน้น4ตัว4ตัวก็90 96 31 42ค่ะครับก็อันนี้ก็คือเลขของอาจารย์โอนะครับตัวเลขผมก็เน้นอีกครั้งนึงก็มี5ดาวที่มีพลังในงวดนี้นะครับมีดาวอังคารดาวพระรหัสบดีดาวจันทร์ดาวพระราหูดาวพระเกศนะครับก็เป็นเลขที่น่าสนใจท่านก็สามารถเอาเลข5ตัวนี้ไปวินจับกันไปจับกันมาได้เลยนะ3ไม่จับกับ2 3ไม่จับกับ5 3ไม่จับกับ8 3ไม่จับกับ9อย่างเงี้ย5จับกับ2กับ3กับ8กับ9ที่จับไปจับมาได้5คู่เด่นที่ผมเน้นมาแล้วกันนะครับ5 3บวกกันได้8เมื่อที่แล้วออก4 4บวกได้8พอดีเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมานะครับ5 3 3 5 5 8 8 5นะครับพระราหูย้ายเข้าราศีมีน8เข้าบ้าน5 8 5 5 8แล้วก็3อยู่ในราพะนะครับแล้วก็พระราหูย้ายก็3 8 8 3รวมถึง8 9 9 8ด้วยคู่เทพเทวฤทธิ์นะครับ8พระราหู9พระเกศนะครับก็เป็นองค์เต็มเลยนะพระเกศนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากพระราหู
ถ้ากลับมาเต็มองค์มาแบบจัดใหญ่จัดเต็มนี่ก็8998น่าสนใจทีเดียวอีกคู่หนึ่งอยู่ในราศีกุมพบราพะของราศีเมษคู่นี้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ใครถูกคู่ถ้าออกมาคู่นี้เขาแล้วผมไม่ได้จัดรายการ7887เดี๋ยวถ้าออก7887เดี๋ยวผมจะเอาชุดหินพลัง7887มาให้เช่าเลยใครถูกถ้าออก7887นะเดี๋ยวมาทันทีเลยนะไอ้คู่นี้ก็มีโอกาสออกเหมือนกันเพราะราศีกุมเนี่ยเป็นภพราพะของราศีเมษ5คู่นะสำหรับผมอย่าลืมนะครับ2วันที่ผ่านมาผมเน้นนะครับชุดกดชุดแรงดึงดูดเสริมพลังโชคลาภและความสำเร็จไม่เกิน999บาทต่ำสุด100บาทเป็นกระจกนะครับน่าเช่าไหมครับถ้า100บาทเพิ่มให้คุณเสริมโชคลาภได้แล้วมันเพิ่มได้จริงเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดหรอกมันก็ต้องทดสอบทดลองและก็พิสูจน์กันดู100บาทนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ผมเสียค่าทางด่วนก็ยังไม่พอเลยนะครับทุกวันนี้ขับมาก็ขึ้นค่าทางด่วนไปกลับก็เกือบ200บาทนะครับก็กระจกพระราหูนะครับติดหน้าบ้านเรียกนะครับรับเรียกโชคกันนะครับถ้าเกิดอยากจะติดเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินก็ไปติดในห้องน้ำเพิ่มถ้าเรื่องการงานก็ไปติดในห้องครัวนะครับถ้าอยากให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงก็ไปติดเสาในบ้านหรือถ้ามีเสาหน้าบ้านก็ติด78จะได้เรียกโชคก้อนใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็ยังมีสร้อย85เนี่ยไม่มีใครทำหรอกครับเพราะว่าพระหูเพิ่งย้าย17ผมนี่แหละนะครับมี78นะครับแล้วก็ยังมียูนาไคยังมีเขาเรียกว่าเบญจทรัพย์นะครับพอช่วงที่พระหัตถ์ย้ายแรงๆเข้าราชาโชคผมทำเบญจทรัพย์เบญจแปลว่า5ทรัพย์ทั้ง5ก็คือทรัพย์ทั้ง5ประการจะเข้าคุณถ้าสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะเดี๋ยวจะได้ทำเป็นกรณีพิเศษให้คุณเลยเบญจทรัพย์อันนี้คือ85ไปตั้งจิตขอนะครับพระราหูกับพระหัตถบดีให้สำเร็จในเรื่องโชคลาภและอย่าลืมนะครับยังมีองค์พระราหูประมาณ3นิ้วให้ท่านไปบูชาที่บ้านขอพรกันทุกวันผมเชื่อว่าโชคลาภจะดึงดูดเข้าตัวท่านเข้าบ้านท่านแน่นอนแล้วก็ถ้าค้าขายหรืออยากมีพระราหูไว้ติดตัวเวลาเดินทางหรือว่าเวลาเราต้องการกำลังใจขวัญกำลังใจก็เรามีเหรียญพระราหูประจำราศีประจำตัวท่านนะครับ299นะครับฉะนั้นดึงดูดนะครับด้วยพลังนะครับโชคและพลังทรัพย์การเงินด้วยงบประมาณไม่เกิน999บาทนะครับก็ถ้ามีความเชื่อความศรัทธาก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็เรายังมีการดูดวงตอนนี้มีคนทยอยส่งเข้ามาเราจะได้ทยอยดูให้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ท่านเลยท่านจะได้ไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับปี2567ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเลยนะครับว่าเราจะมีโชคช่วงไหนสิ่งไหนที่เรื่องสุขภาพหรือเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของการเจ็บป่วยที่ต้องระวังอาจารย์โอครับลองอธิบายเรื่องของการดูดวงอีกครั้งนึงครับก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะคะทางอาจารย์ชาญนี่ก็จะดูดวงตามจักรราศีค่ะในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะแล้วก็ภาพรวมๆของดวงชะตาท่านค่ะทั้งปีว่าจะเจอปัญหาอะไรโดดเด่นเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เสริมดวงชะตาด้วยสิ่งใดบ้างมีทิศในการเสริมนะคะส่วนอาจารย์นี่จะดูตามหลักทักษะแล้วก็ทาโร่ค่ะทาโร่นี่จะเป็นดูรายเดือนของทุกเดือนตั้งแต่มกราจนถึงธันวาปี2567นะคะก็ดูแต่ละเดือนเลยค่ะโดยวิธีเปิดไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ส่วนทักษะนี่ก็จะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลให้ท่านค่ะนะคะว่าได้พลังดาวอะไรเสริมแล้วก็ดูหมายเลขโทรศัพท์ค่ะท่านมีกี่เบอร์ก็ส่งมาได้เลยนะคะจะวิเคราะห์ให้ทุกเบอร์ว่าเบอร์ไหนเหมาะกับท่านไหมตามเลขเป็นมงคลของท่านค่ะก็มีทั้งสีมีทั้งวันนะคะแล้วก็พระที่ท่านควรใส่บูชาเสริมบารมีท่านนะคะบทสวดต่างๆวิธีแก้ไขต่างๆนะคะในแต่ละเดือนว่าท่านเจออะไรบ้างนะคะอาจจะเจอปัญหาอะไรที่สมควรที่จะต้องแก้ไขเราก็จะแนะนำไปนะคะแล้วก็ส่วนสายเทพก็จะมีบอกค่ะว่าท่านควรจะบูชาเทพองค์ไหนบทสวดมนต์อะไรบูชาด้วยอะไรนะคะค่ะครับก็จริงๆก็เราทำแต่เราไม่ได้เป
ปิดเผยหรือไม่ได้แจ้งในเรื่องของรายละเอียดการทำเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนการทำงานของเราแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่สิ่งที่เราจะต้องเป็นความลับอะไรนะครับสมาชิกทุกท่านที่ดูดวงมาเนี่ยเราดูแล้วเราเช็คแล้วเราเห็นแล้วว่าท่านติดขัดอะไรหรือว่าปัญหาหลักๆที่ท่านเจออะไรเนี่ยสิ่งที่เราเสริมก็คือนะครับอย่างทุกวันที่มีเลิกเพชฌฆาตเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่เราที่ผมนะครับจะทำพิธีในเรื่องของปลุกเสกของมงคลแล้วก็การทำพิธีเอาดวงชะตาบางคนที่ติดขัดปัญหาเนี่ยเลิกเพชฌฆาตเลิกเนี่ยไม่ใช่แปลว่าประหารนะแปลว่าการตัดนะครับการตัดการถอนการถอดนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับออกไปฉะนั้นใครที่ติดขัดเนี่ยในช่วงเลิกเพชฌฆาตเลิกเนี่ยผมก็จะเอาดวงชะตาที่เราดูเนี่ยมาเข้าพิธีนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเรานะครับในวันเกิดของท่านเนี่ยเรามีอยู่เราก็จะนำมาเสริมในดวงดาวที่มันมีพลังอันนี้เราไม่ได้บอกเพราะว่าเราดูดวงให้ท่านแล้วเนี่ยเราอยากให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีๆเพราะว่าถ้าท่านสิ่งที่ดีเนี่ยสมาชิกหลายท่านก็ดูดวงกลับมาให้เราช่วยเสริมชะตาหลายๆอย่างให้นะครับเพราะว่าใน1ปีที่คุณดูมาเนี่ยคุณไม่ต้องดูซ้ำแล้วเรามีอะไรที่เราจะเสริมเราจะนะครับทำให้คุณเกิดนะครับความสำเร็จเราก็จะทำให้คุณสามารถที่จะไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าเราต้องการวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหลังจากนั้นเราก็จะดึงคุณเข้ากลุ่มสำหรับคนที่ดูดวงเพราะคุณก็จะได้นะครับสามารถติดต่อกับทางผมอาจารย์โอแล้วก็ทางทีมงานได้เพราะว่าเวลาท่านเกิดมีให้เราจะให้ข้อแนะนำอะไรเราได้ติดต่อกันได้ทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุญกฐินนะครับเพิ่มเติมค่ะบุญกฐินก็จะไปถวายกฐินวันที่5พฤศจิกายนนะคะ25เดือนหน้าค่ะ256เดือนหน้านะคะก็เชิญทุกท่านร่วมทำทอดกฐินสามัคคีด้วยกันค่ะสมาชิก100บาทรองประธาน500บาทประธานกรรมการ 1,000 บาทนะคะก็จะรวบอาจารย์ชาญจะรวบรวมเป็นสะพานบุญให้ท่านค่ะให้ทุกท่านร่วมทอดกฐินด้วยกันค่ะเป็นมหาบุญค่ะครับกฐินก็เป็นหลักของการทอดกฐินสามัคคีก็คือเป็นบุญใหญ่แล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับกฐินหนึ่งก็หลังจากออกพรรษาเขาก็จะจัดกันแล้วก็หมดละนอกนั้นถ้าใครอยากทำบุญก็ไปทอดผ้าป่าสามัคคีแทนซึ่งก็สามารถคือปัจจัยโดยด้วยวัตถุประสงค์ก็คือนำปัจจัยนำรายได้มอบให้ทางวัดไปพัฒนาวัดหรือว่าไปใช้สาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปขอเน้นนิดนึงทุกวันพุธกลางคืนท่านนะครับฝากรายชื่อเข้ามาให้เราอย่างที่บอกเราทำพิธีกรรมให้เราขอพรเสริมพลังดึงดูดสิ่งดีๆให้กับดวงชะตาของท่านนะครับมันพื้นฐานอันนี้ก็เหมาะเสริมดวงชะตาเพราะว่าปัญญาแล้วก็เรื่องของความสำเร็จดาวพฤหัสบดีเราก็อาจารย์ก็ทำพิธีนะครับเขียนเทียนชัยมงคลแล้วก็เสริมด้วยครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชามาแล้วเราก็นำเทียนเนี่ยไปถวายให้กับที่วัดรวมทั้งเราก็เช่าของสังฆทานต่างๆถวายให้พระด้วยแล้วก็ช่วยถวายปัจจัยให้ทางวัดตรงนี้ก็จะได้บุญร่วมกันนะครับแล้วก็นำเทียนที่เขียนชื่อนามสกุลท่านมาจุดเทียนให้ดวงชะตาท่านสว่างสวัยนับตั้งแต่นะครับที่เราได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับอันนี้ก็วันพฤหัสส่วนวันเสาร์เนี่ยนะครับก็หลายที่ไม่ค่อยมีนะครับเรื่องของดาวพระเสาร์หรือเทพพระเสาร์ที่จะสร้างขึ้นมาผมได้สร้างขึ้นมาคู่กับพระราหูเพื่อให้เสริมในเรื่องของผู้โชคลาภรวมถึงพระเสาร์เนี่ยจะได้ปัดเป่าเรื่องของเคราะห์กรรมวิบากกรรมหรือเรื่องที่มันเป็นความทุกข์เพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่ขึ้นตัวช้าอึดอัดมันจะอึดอัดแล้วมันก็จะทำให้เราไม่มีพลังในการที่เราจะไปทำงานหรือสร้างความคิดบวกพลังบวกต่างๆอันนี้เราถ้าเราสนใจคนเกิดวันเสาร์หรือเกิดวันอื่นก็ได้นะครับส่งรายชื่อมาให้เราขอพรปัดความทุกข์ปัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาให้ผ่านพ้นไปผมมีปัญหาผมก็ไหว้ไม่ใช่ผมมีแล้วผมไม่ไหว้ผมก็ไหว้แล้วผมก็บอกแล้วว่าผมเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ปัญหามันก็แก้ไปได้ทีละข้อสองข้อแหละปัญหาคุณปัญหาผมและปัญหาทุกคนน่ะมันมีเยอะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้ภายในวันเดียวมันก็ค่อยๆแก้กันไ
แล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าตราบใดเรายังมีความเชื่อมั่นความศรัทธาและกำลังใจแล้วเรายังทำงานนะครับไม่ใช่เราไม่ทำงานแล้วเราอยู่นิ่งๆจะรอให้ปัญหามันหมดไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับและเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับของอาจารย์ตรงแนะนำอันนี้ก็เป็นหนังสือของอาจารย์นะครับเราจะได้ช่วยสนับสนุนกันค่ะก็ปี2ปีที่แล้วนะฮะออกนิยายรักค่ะเป็นนิยายรักนะฮะเรื่องอาคมโขนเรียกว่าเป็นเรื่องเราปริศนาแห่งแรงครูนะฮะเรื่องครูบาอาจารย์นี่เรายอมรับไปแล้วว่าทุกคนนี่เข้าใจความหมายของครูบาอาจารย์แต่ทำยังไงให้ปริศนาของครูบาอาจารย์นี้คลี่คลายลงได้นะฮะต้องอ่านอาคมโขนค่ะอีกเล่มหนึ่งคือเมื่อปีที่แล้วเองค่ะต้นปีคือเรื่องเพชรตีนาคราชนะฮะเป็นนิยายรักเช่นกันค่ะเป็นนิยายรักข้ามภพชาติที่ผูกพันกันมาจะต้องมาสาสางแก้ไขเพื่อการหลุดพ้นและไปต่อค่ะอย่างเรียกว่านี่ก็น่าติดตามอีกหนึ่งเล่มนะคะสองเล่มด้วยกันค่ะก็เชิญติดต่อได้ที่ call center เลยนะคะครับก็ถ้าท่านเป็นคอนิยายหรือชอบอ่านหนังสือประเทืองปัญญาหรืออย่างน้อยก็เราก็มีอะไรที่เราไม่ต้องไปเครียดหรือไปหมกมุ่นมันตลอดเวลาก็อ่านหนังสือได้หนังสือก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายและเสริมปัญญาเราให้ความเพลิดเพลินได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้สัญญาติดต่อคอนเซนเตอร์แล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคือวันจันทร์นะครับเราก็จะมีหลายหลักเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องของสัญญาณถ่ายทอดสดเดี๋ยวเราก็จะกลับมาให้อาจารย์โอช่วยเปิดไพ่ดูดวงทำนายกันนะครับว่าแต่ละคนมีปัญหาหรือมีคำถามก็เตรียมไว้นะครับพบกันวันพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้ผมสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ